สวัสดีครับเพื่อนๆผมปีเตอร์นะครับท็อปิกของผมในวันนี้คือว่านะครับ GoPro 7 Black นะครับมี Hyper Smooth ในตัวแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ Gimbal แล้วจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับจริงหรือไม่จริงอย่างไรก่อนอื่นเราต้องมาเช็คนะครับ Manual ของ GoPro นะครับแล้วก็มาดูจากวิดีโอที่ผมไปถ่ายทำมานะครับเพื่อจะมาช่วยในการตัดสินใจนะครับว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับติดตามชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับคู่มือของ GoPro เองจากเว็บไซต์ของ GoPro นะครับว่า Hyper Smooth คืออะไรนะครับอย่างในรูปนี้นะครับอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบมากนะครับที่ผมเลยโพสต์วิดีโอหยุดวิดีโอเอาไว้นะครับคือนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยนะครับ GoPro อาจจะถูกฟ้องได้นะครับจริงๆแล้วเมืองนอกยิ่งแล้วใหญ่นะครับจะถูกฟ้องได้นะว่าโฆษณาเกินจริงนะครับในรูปนี้นะครับคือง่ายๆเหมือนกับGoPro Black นะครับ7 Black ถูกบอมนะครับแล้วโฆษณาก็เหมือนจะทำเหมือนกับจะบอกว่าถูกบอมก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับ It can take a beating นะครับในรูปนี้ถูกบอมก็ไม่มีนะครับเอามาใช้ให้ดูกันเล่นๆนะครับเข้าเรื่องกันต่อนะครับคือ Hyper Smooth ก็คือพูดง่ายๆคือ EIS หรือ Electronics Image Stabilization หรืออีกทำนองนึงก็คือเป็น Software Image Stabilization นะครับไม่ใช่เป็น Mechanical หรือเป็น Hardware นะครับแล้วทีนี้เป็นซอฟต์แวร์แล้วเป็นยังไงครับเพราะว่าตัว GoPro นะครับคือเขาต้องมีทำ Scene Analysis นะครับโดย Advanced Scene Analysis แล้วก็ใช้ที่เขาเรียกว่า Roller Shutter Correlation Algorithm ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับคือง่ายๆต้องซอฟต์แวร์นะครับเป็นตัว Analysis แล้วก็จะช่วยในการทำให้เกิดภาพที่สมูทขึ้นมานะครับทีนี้นะครับมี Limitation อยู่นะครับไม่ใช่ว่าทุกโหมดที่เราถ่ายทำนะครับจะมี Stabilization ได้นะครับดูเป็นต้นนะครับนี่คือ GoPro 7นะครับเป็นโหมดทุกโหมดที่ GoPro 7 Black ถ่ายได้นะครับมีทั้ง 4K นะครับ Ratio 4:3นะครับหรือ 4K ที่60เฟรม24เฟรมอะไรก็แล้วแต่ดูดีๆนะครับ Stabilization ของแต่ละ Resolution ไม่เหมือนกันนะครับ Hyper Smooth ก็ไม่ได้มีสำหรับทุกๆโหมดที่เราถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับว่า Hyper Smoothเปิดอยู่หรือเปล่านะครับในโหมดที่เราถ่ายไม่ใช่ว่าเราตั้งโหมดซึ่งไม่มี Hyper Smooth แล้วไปถ่ายกลับมาบ้านปรากฏว่าอ้าวทำไมสั่นเป็นเจ้าข้าวเลยนะครับนี่เราต้องดูให้ดีนะครับว่าโหมดที่เราตั้งเนี่ยมี Hyper Smooth เปิดอยู่หรือเปล่านะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเปิด GoPro ขึ้นมาตอนแรก by default โดยที่เรายังไม่ได้เซตอะไรนะครับเขาจะอยู่ที่ 144p นะครับอัตราส่วน 4:3 นะครับแล้วก็อยู่ที่60เฟรม per second เพื่อจะมี Hyper Smooth อยู่นี่เป็น default ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับและตรงนี้เพื่อนๆก็สำคัญนะครับเกิดอยากถ่าย 4K นะครับเปิดเครื่องมาครั้งแรกมันไม่ 4K นะครับอยากถ่าย 4K อย่าลืมไปปรับตั้งให้เป็น 4K นะครับเดี๋ยวจะถ่ายออกมาไม่ละเอียดเท่าที่ใจอยากได้นะครับทีนี้เองนะครับเขาจะบอกว่าไอ้ตัว Image Stabilization ไปใช้เนี่ยกิน power กินพลังงานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่รู้กันนะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในที่อุณหภูมิเย็นมากๆแบตเตอรี่ก็หมดเร็วขึ้นพลังงานน้อยลงใช่ไหมครับเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเย็นมากๆนะครับบางที Hyper Smooth นะครับแล้วก็หรือไม่ขนาด Standard Stabilization ยังไม่ Available เลยนะครับใน High Performance Mode นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดูดีๆนะครับเขาอาจจะเตือนมานะครับว่า Video Stabilization Temporary Disable นะครับเพราะว่ากล้องเย็นเกินไปนะครับอันนี้เวลาเขาโชว์อะไรขึ้นมาหน้าจอนะครับเราต้องดูนะครับเราต้องอ่านดูว่าเขาบอกอะไรนะครับสำคัญมากๆที่บอกนี่เพราะว่าผมเห็นนะครับเอาง่ายๆอย่าง user computer หลายๆคนใช่ไหมครับมีอะไรขึ้นมาก็มักจะไม่อ่านนะครับกดโอเคกดทิ้งไปนะครับและทีนี้จะให้เราพลาดข้อมูลที่สำคัญนะครับอันนี้อย่างวางโหมดนะครับถ้าเราเซตโหมดที่stabilization ไม่ available แล้วนะครับเขาจะเตือนเรานะครับอย่างเช่นนะครับเขาจะบอกว่านะครับ resolution เท่านั้นเท่านี้นะครับ hyper smooth stabilization ถ้าเกิดขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าโอเคครับเรามี hyper smooth stabilization on อยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับอย่าลืมนะครับเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับของ GoPro นะครับหมั่นอัปเดตนะครับเพื่อว่าเราจะได้ latest firmware ซึ่งเขาอาจจะ fix bugs มาให้เรานะครับอย่างตรงนี้เขาจะบอกว่าถ้าเกิด motion blur หรือภาพ blur หรือว่าภาพตะกุกตะกักนะครับอาจจะจำเป็นว่าเราต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตัวล่าสุดเดี๋ยวผมจะทำวิดีโ
อื่นให้ดูนะครับว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้อย่างไรนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูว่า Hypersmooth นะครับทำงานแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะครับจากวิดีโอที่ผมถ่ายมาจะเห็นว่า Hypersmooth นะครับในเวลากลางคืนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นกันเป็นอย่างไรบ้างครับดูกันจบไปแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างครับสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ Hypersmooth เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากสำหรับ GoPro 7นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าโหมดไหนบ้างนะครับที่ Hypersmooth work และไม่ work นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับต้องเซตโหมดให้ถูกต้องนะครับและอีกอย่างนึงที่ควรระวังนะครับถ้าเป็นกลางคืนแล้วก็นะครับ Hypersmooth อาจจะไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลางคืนแล้วก็นะครับต้องเดินนุ่มๆหน่อยนะครับหรือมันก็ต้องใช้กิมบอลในการช่วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้าหากชอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ